สวัสดีครับพบกับหัวหินฮูล่าและนี่คือรายการใหม่ที่มีชื่อว่าเมนูหมูแข็งแรง หรืออะไรดีหมูมีกล้ามเนี่ยเมนูหมูมีกล้ามนะในรายการนี้ก็จะเน้นไปด้วยเมนูที่เน้นเรียกได้ว่าเสริมกล้ามเสริมกล้ามนะครับเพิ่มกล้ามแต่ว่าไม่ได้ควบคุมแคลอรี่มากมายอะไรเหมือนกับเมนูของเหล่านักกล้ามทั้งหลายที่เขาจะเน้นลีนเน้นคลีนแต่ของเรานี่เน้นรสชาติเป็นหลักแล้วก็เน้นในส่วนของที่เป็นเมนหลักก็คือตัวโปรตีนนะครับโดยส่วนใหญ่โปรตีนก็จะมาจากเนื้อสัตว์มาจากนมมาจากไข่แล้วก็พวกถั่วอะไรต่างๆนะครับแต่เราจะไม่ได้ไปนับแคลอรี่ของส่วนประกอบของเมนูตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณกลายเป็นหมูที่มีกล้ามครับโอเคนะครับเรามาดูเมนูแรกเลยเมนูแรกที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือเมนูข้าวไก่แดงนะครับหยิบประยุกต์มาจากข้าวหมูแดงแต่เราเปลี่ยนจากหมูเป็นอกไก่นะครับก็ใช้เครื่องปรุงง่ายๆนะครับก็จะมีอกไก่นะครับอกไก่ล้วนนะครับวันนี้อกไก่ของเราประมาณครึ่งกิโลมั้งนะอกไก่ล้วนนะครับมีผงหมักย่างของรสดีเมนูนะครับตัวนี้มันจะทำให้นิ่มมากแต่ว่าดูส่วนผสมแล้วเขาก็มีส่วนผสมที่เยอะนิดนึงนะครับมีน้ำตาลมีอะไรหน่อยแต่ไม่เยอะมากหรอกนะครับเราใช้ไม่เยอะเราใช้ประมาณครึ่งนึงแล้วก็ซอสหมักหมูแดงนะครับของตัวนี้นะครับโลโบคงทำหมูแดงนะครับโอเคนะครับมีแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยวิธีทำเราก็ขั้นแรกเราทำนี้ก่อนเอาซ่อมทิ่มอกไก่ให้ทั่วๆนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในเนื้อไก่ได้ดีทั้งสองด้านโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ผงหมักย่างประมาณเกือบครึ่งอ่ะเพราะว่าซองนี่เขาบอก1ซองเนี่ยเขาให้ใช้กับอกไก่ประมาณ1กิโลใช่ไหมอันนี้เราครึ่งกิโลแต่ว่าเราต้องลดทอนไปอีกเพราะว่าเราใส่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเราใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันจะเค็มเกินมันก็ไม่ดีกับไตของเราเราใส่ผงหมักหมูแดงลงไปด้วยผงหมักหมูแดงก็ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันเค็มมันทั้งเค็มทั้งหวานก็ไม่ต้องเยอะประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดขยำโอ้ผงหมักหมูแดงเขาหอมมากใช่ได้ขยำแล้วเราจะหมักไว้อย่างนี้ประมาณคืนนึงนะครับเพื่อให้อกไก่มันนุ่มอย่างสุดยอดเต็มที่เลยนะครับเวลากินเราจะได้อร่อยนะครับเวลาออกกำลังกายเราจะได้มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายไม่ใช่ออกกำลังกายเหนื่อยแล้วต้องมาเจออกไก่แข็งๆกระด้างกระด้างมาเจอเวกโอ้กินเหมือนอะไรสักอย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขกับการออกกำลังกายเราก็ขยำเนี่ยขยำให้ดีให้เครื่องปรุงพวกนี้มันละลายให้หมดแล้วเราก็เอาไปแช่ไว้ตู้เย็นคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำกันครับโอเคนะครับหลังจากเราหมักมาวันหนึ่งแล้วนะเราก็จะเอาไปทำการย่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของน้ำราดหมูแดงนะครับน้ำราดหมูแดงเราก็จะใช้น้ำที่เหลือจากการหมักหมูเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับมีน้ำผึ้งมีงานะครับวันนี้ใช้งาดำไม่ใช้งาขาวเพราะว่างาดำมันมีประโยชน์มากกว่างาขาวนั่นเองนะครับแล้วก็มีแป้งมันละลายน้ำนะครับแล้วก็ผงหมักหมูแดงที่เหลือนะครับก็คือถ้ารสชาติมันไม่เข้มข้นก็เติมลงไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเราตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับแล้วก็รอให้ร้อนจัดๆนะครับเราจะทอดแบบเอาสีมันให้เอาสีข้างนอกให้มันเกรียมๆนิดนึง
น้ำในหม้อได้แล้วมั้งกลับด้วยนะกลับให้มันให้มันไหม้เหมือนลักษณะของการย่างนั่นแหละอร่อยแล้วจะมีหมูแม่อร่อยสักไก่ก็มันเป็นเมนูหมูมีกล้ามไงเราต้องใส่ไก่หลังจากนั้นเราก็มีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปก็ได้หรือว่าไม่มีน้ำซุปก็น้ำเปล่าก็ได้ใส่ลงไปวางแล้วใส่อย่างนี้แล้วก็ปิดฝาอบไว้หลีไฟจะหลีไหมหลีนิดหน่อยอบไว้สักประมาณ10นาทีนะครับพอน้ำแห้งก็เติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆครับจนกว่าไก่จะสุกก็เขาซ่อมทิ่มดูถ้าไก่สุกก็คือมันก็จะไม่ติดซ่อมแต่ถ้ายังติดอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สุกแล้วก็ทิ้งไว้โอเคไก่สุกแล้วเราก็เอาขึ้นได้ที่สันสวยงามส่วนน้ำราดนี่เราก็ชิมรสนะครับชิมรสแล้วก็ปรุงนะครับใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งหลีไฟได้แล้วตัวน้ำหมักหมูแดงก็จะมีความเค็มอยู่แล้วครับเราก็เน้นความหวานให้รสชาติมันใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดกับต้นฉบับมากที่สุดมันแห้งนะครับเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วเราก็เอาผงหมูแดงเนี่ยใส่เข้าไปสาเหตุที่ว่าทำไมจะต้องเหลือผงหมูแดงไว้อยู่ผงหมักหมูแดงนี่มันจะมีรสเค็มนะมันจะไม่ได้มีรสหวานเหมือนผงน้ำหมูแดงนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปใช้อันนู้นเพราะเราเอาความหวานจากน้ำผึ้งได้ไม่มีปัญหาเหลือไว้ทำไมนี่ชิ้นหนึ่งชิมซะเลยว้าวมันนุ่มมันเด้งว่ะหัวสุดยอดอะผงหมักย่างของคานอเนี่ยแบบทำให้เนื้อไก่นี่มันเด้งได้ขนาดนี้เราก็ชิมน้ำนิดนึงหวานไปหน่อยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าก็ปรุงรสชิมรสให้ได้ตามที่เราต้องการครับจะหวานจะเค็มไงก็แล้วแต่ชอบเลยนะถ้าน้ำมันน้อยก็เติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ผงหมักหมูแดงเนี่ยแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยประมาณนั้นแค่นั้นแหละแล้วก็นี่แป้งมันละลายน้ำคือใส่แล้วก็รีบคนมันจะจับตัวเป็นก้อนนั่นไงปิดไฟเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูข้าวหน้าไก่แดงอีกหนึ่งเมนูสำหรับนักเพาะกายเล่นกล้ามที่ไม่ห่วงเรื่องแคลอรี่นะก็สามารถทำทานได้ง่ายๆที่บ้านนะครับก็คือในเมนูนี้มันก็จะเน้นเรื่องอกไก่นะครับเป็นหลักแล้วก็มีไข่นะครับคุณก็เพิ่มไข่เพิ่มอะไรไปแล้วแต่คุณเลยนะครับมีงาดำมีไข่นะครับแล้วก็เพิ่มตรงส่วนนี้คือ
พริกดองนะครับก็พริกขี้ฟ้าดองกับน้ำส้มนะครับแล้วก็เมนูต่างๆนะครับแล้วก็ผักต่างๆก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับก็อ่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูหมูมีกล้ามนะครับง่ายๆที่เราสามารถทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับโอเคนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ